โดยในการประชุมนะครับมีนายก่อกิจด่านชัยวิจิตนะครับรองเลขาธิการของกสทช,ชเป็นประธานนอกจากนี้ก็จะมีตัวแทนหน่วยงานด้านธุรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมซึ่งแต่ละประเทศนะครับก็ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาความปลอดภยัยบนโครงข่ายธุรคมนาคมและนําเสนอรายงานผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามไซเบอร์ในแต่ละประเทศเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและหาทางออกร่วมกัน โดยที่ประชุมนะครับก็มีความเห็นตรงกันว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะภยัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆจะเพิ่มขึ้นและจะมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในอนาคตระบบคโครงข่ายโทรคมนาคมจะเข้ามามีบทบาทส,สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงให้แต่ละประเทศนั้นกลับไปศึกษาหาแนวทางและพัฒนาวิธีในการป้องกันภยัยคุกคามจากไซเบอร์พร้อมกับนำความรู้กลับมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน สำหรับประเทศไทยนะครับรองเลขาธิการกรสชทกรกรสชกช็บอกว่ากสทชในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกํากับดูแลเป็นหน่วยงานให้บริการโครงข่ายและก็มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลอยู่แล้วนะครับก็จะนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปหารือกับผู้ให้บริการและปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยรวมทั้งจะเร่งประสานการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกอครับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันกับภัยคุกคามที่มากขึ้นในอนาคตรครับ